ดีครับคุณผู้ชมผมอยู่หาดกระต่านะฮะตรงถนนเกตขวัญเนี่ยนะฮะผมจะเดินเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับตรงถนนขนานที่ถนนที่ขนานกันกับหาดกระต่านนะครับเส้นในย่านนี้เป็นย่านช้อปปิ้งนะผมจะเดินจากสามแยกเนี่ยไปจนถึงโรงแรมบียอนดูบรรยากาศในช่วง5โมงกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มจะออกมาหาข้าวกินแล้วนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นร้านสะดวกซื้อตรงนี้เป็นร้านอาหารชื่อก้องเฮงหลงนะครับคล้ายๆ อยู่ถนนถลางนะฮะในตัวเมืองภูเก็ตอันนี้ร้านอาหารคันทื่อด้านในเป็นโรงแรมล็อบบี้โรงแรมนะด้านในมีบังกะโลให้เช่าด้วยนะกำแพงนี้เป็นกำแพงฝั่งโรงแรมคับเมดนะครับโรงแรมคับเมดเนี่ยจะกินหน้าหาดกระตาบฝั่งโน้นไปจนสุดกระตาบฝั่งโน้นเลยนะฮะคุณผู้ชมเป็นโรงแรมห้องไม่เยอะแต่ว่าก็พื้นที่เยอะนะครับตรงนี้จะขายรองเท้ากระเป๋าเดินทางตรงนี้เขาจะมีป้าย Expedia เป็นแอปพลิเคชัน Expedia ที่เขาแนะนำนะฮะชื่อโรงแรมกระต่ายซีบีฟรอนต์อยู่ด้านในผมเห็นตาทิปแอดไวเซอร์ตั้งแต่ไกลๆนะฮะตรงนี้ฮะกระต่ายซิลเวอร์แซนด์บายอีซี่ตรงนั้นมีตาทิปแอดไวเซอร นี้เป็นโรงแรมเมทาดีรีสอร์ทนะครับด้านในกว้างทีเดียวนะฮะด้านอาหารร้านอาหารด้านหน้านะครับคุณผู้ชมเป็นร้านอาหารอิตาลีนะฮะตรงนี้ก็จะมีซีฟู้ดแล้วก็พาสต้าต่างๆนะฮะตรงนี้เขาก็เริ่มจะจัดกระบะซีฟู้ดแล้วฮะมีเตาคิวตรงนี้ด้วยนะฮะเตาถ่านคุณผู้ชมไม่ใช่ตอกคิวตรงนี้ชานาไลโรแมนติกก้ารีสอร์ทตรงนี้ฟรอนต์นะครับตรงนี้ร้านอาหารเดือบปังของโรงแรมกระต่ายปั๊มรีสอร์ทนะครับนี้เป็นร้านพิซซ่านะครับจะมีทั้งพิซซ่ามีพาสต้ามีอาหารอิตาเลียนนะครับตอนนี้มีต้นตาลเยอะเลยนะฮะอ
้านในโน้นเป็นกระต่ายพาเลทนะฮะเป็นโรงแรมในซอยเนี้ยนะครับด้านหน้าเป็นร้านอาหารซีฟู้ดแล้วก็เป็นร้านสะดวกซื้อตาเนี้ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดฮะนี่เป็นเทปคันไลฟ์นะครับสดๆเป็นตรงนี้โรงแรม GTSคาซาเดลโซนะครับอยู่ด้านในด้านในก็จะมีร้านนวดร้านอาหารอิตาลีร้านขายยาตรงนี้เป็นร้านอาหารชื่อดังแถวนี้นะครับรับโปโลสเต็กเขามีทั้งกระตากกะลนป่าตองนะครับอาหารวีรันดาเป็นภาษารัสเซียร้านอาหารรัสเซียแถวด้านในเมื่อก่อนจะเป็นบาร์เดี๋ยวนี้เป็นบาร์อยู่หรือเปล่าจะมีทั้งบาร์ร้านอาหารนะด้านในส่วนใหญ่ก็จะปิดไปสักครึ่งนึงตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารใหญ่อยู่ร้านนึงฮะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดครับโหนี่ฐานกำลังร้อนๆเลยนะฮะร้านนี้มีแฮปปี้อาวเวอร์11:45 ถึง 17:30 นะครับร้านอาหารชื่อศาลาไทยหรือเปล่าไปขอดูหน่อยอันนี้ไปโรงแรมชื่อ Lobster and Prawn นะครับข้างในเป็นกระตะปูนไซส์นะครับคุณผู้ชมด้านในตรงนี้เป็นกระตะรีสอร์ทนะครับช่วงเย็นนักท่องเที่ยวก็เดินกันกวักไขว่แล้วนะฮะจึงจะกินข้าวทั้งจะซื้อของตรงนี้มีหมาล่านะมีเตาย่างด้วยนะผมเดินมาถึงโรงแรมบียอนตรงนี้9นาทีเสร็จนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลาคุณผู้ชมไปตรงนี้สวัสดีครับ